สวัสดีจ้ะอย่าหอยรอดวันนี้พามางานนี้ NR นี่นัดชิงบอลโลก2022อาร์เจนเจอฝรั่งเศสเจ๊ดำต้องมามั่วบ้านงานเช่นเคยวันนี้สนุกแน่นอนไปนี่อีไทเกอร์มาถ่ายวันนี้นี่มีบัตรเจ๊ดำด้วยให้คุณดูบอลเป็นเพื่อนเราบรรยากาศแบบมืออาชีพมากนะจัดอีเวนต์อย่างใหญ่โตแล้วมีตรวจ ATK ด้วยแล้วก็ข้างในนี่งานแบบมีแต่คนรัก NR มาสนุกแน่นอนเชื่อเลยมาอยู่นี่กลับแล้วนะมีอันนี้มาแจกได้ไหมอยากให้แจกหน่อยเสื้อเสื้อตอนนี้เราอยู่กับอีกหนึ่งคนที่ต้องบอกว่าเป็นฟันเฟืองสำคัญในการร่วมก่อตั้งNRใช้คำนี้ได้ครับผมนะขอบคุณมากเลยนะขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับคิดไหมว่าน้องชายเราคนนี้มันจะมีวันนี้ได้ไม่คิดเลยเราถึงก็ออกมาก่อนไงไม่ใช่นิกเนี่ยเล่นดนตรีด้วยกันกับนิกแล้วนี่บอกว่าพี่ผมอยากทำขึ้นออนไลน์ไม่มีใครสนใจเลยพี่มาพากย์ผมได้ไหมเราก็เฮ้ยไปช่วยไปอะไรอย่างเงี้ยแต่คือเราอ่ะมีงานประจำเราอยู่แล้วใช่แต่วันนี้มาเห็นวันนี้มันแบบนี่คือแค่ส่วนเล็กๆส่วนที่มาไงมันเพราะว่าอย่างงานนี้ขายบัตรถูกแล้วมันจำนวนจำกัดเพราะว่าเรื่องของโควิดเรื่องของหลายๆอย่างที่ใช่เชื่อว่าถ้า NR มีมีติ้งครั้งต่อไปเนี่ยหลักพันหลักหมื่นไม่ยากที่อยู่บ้านยอมแต่ว่าโกนันนี่ต้องบอกว่าโกนันนี่เป็นหนึ่งคนที่นิกเนี่ยให้เครดิตเสมอโอ้ต้องขอบคุณน้องเพราะว่ามีทุกวันนี้ได้เขาช่วยกันมาลุยกันมาผมมานิดเดียวน้องให้เครดิตโอเวอร์เรทผมมาหน่อยแต่ว่าก็ขอบคุณที่น้องยังนึกถึงผมเสมอฝากติดตามโกนันได้นะเป็นพิธีกรเป็นนักร้องยังแบบอยู่บริษัทโตโยต้าใช่ครับขายรถสักหน่อยสักรุ่นหนึ่งที่ตอนนี้ขายดีตอนนี้ฮอนด้าเทอร์โบกำลังมาแรงเลยไม่อยู่คุณก็ตัดออกให้นะนี่ตัวใหม่ไปพงไฟฟ้ามีเช่นโปรกระบะโปรใหม่ว่ากันไปฝากไว้ด้วยเราตัวตามมอเตอร์ครับผมฝากด้วยขอบคุณตัวนัดด้วยจ้าสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับพี่ชายเจ๊หนึ่งคนที่ตอนนี้แข็งแรง 100% แล้วนะพี่ออนเดอะวอยปมมือครับปมมือดูแล้วปมมือด้วยรับงานเต็มที่ได้แล้วนะเต็มที่กลับมาเต็มที่นะกลับมาในที่หรือยังบอลยังไม่เตะเลยอ่ะกลิ่นมันมาแล้วอ่ะพอดีเขาส่งผลไม้ให้เหรอละมุดหวานไหมช่ำสบายแล้ววันนี้สบายแล้วพักไป1ปีเต็มๆ1ปีกว่าด้วยไหมประมาณปีหนึ่งเจ๊ประมาณปีก็ตอนนี้โอเคเรียบร้อย 100% แล้วก็มือเท้าชาผลข้างเคียงจากคีโมแต่นอกนั้นก็โอเคแล้วดูได้สบายเพราะนั้นแฟนๆหรือว่าผู้จ้างงานอยากจะจ้างพี่อ้นตอนนี้รับเต็มสตรีมแล้วนะเชิญได้เลยนะแล้วก็ยังอยู่กับNR ของปีเซียมปึกใช่ผู้บอลเฟรนถูกยังอยู่แล้วก็แฟนผีไร้ขนด้วยก็เดี๋ยวตามทุกช่องทางเลยทางเพจเจ๊ดำก็จะจ้างมาเลยยินดีเอางี้วันนี้เราอยู่ที่นัดชิงชนะเลิศที่NR เขาจัดได้ฮะอาร์เจนติน่ากับฝรั่งเศสอาร์เจนติน่าอ๋อคุณดิซันโดอยู่แล้วเนี่ยผมเชียร์มาตั้งแต่แรกแล้วแล้วดิซันโดนี่เล่นกองหลังเท้าซ้ายเหมือนคุณเลยนะถูกต้องแล้ววันนี้เป็นเรื่องที่น่ายินดีมาก11 เพื่อนเล่นตัวจริงเป็นตัวสำรองฮะเป็นปกติเอาเดี๋ยวเราติดตามพี่อ้นอาร์เจนติน่าทั้งใจเมสซี่ต้องได้สักทีนะลิซันโดต้องได้แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดต้องมีเซ็นเตอร์แบ็กคู่ตัวจริงเป็นแชมป์โลกทั้ง2คนสุดยอดต้องอย่างนี้ฝากอะไรเดี๋ยวแฟนเจ๊ดำหน่อยฝากช่องทางติดตามเลยพี่อ้นติดตามเจ๊ดำกันไปเรื่อยๆมีคอนช่องเราก็อยากให้พี่ก่อนติดตามเจ๊ดำกันไปเรื่อยๆเอาของเราดีกว่านิดเดียวขอนิดเดียวติดตามเจ๊ดำกันไปเรื่อยที่แฟนผีไร้ขนอะไรอ่ะโอ้คนกันไปหมดแล้วเนี่ยเจอฝากไปด้วยแฟนผีไร้ขนทั้งใน YouTube Facebook แล้วก็ TikTok เข้าไปกดไลค์กดแชร์กันเยอะก็ไม่สนใจเลยเอาให้พูดไปสิฝากไปด้วยนะครับยังไงก็อาจจะมีการคอลแลบฟิชเชอร์ลิงกับเจ๊ดำบ้างฝากของเจ๊ดำไว้ด้วยนะครับแอลกอฮอล์ล้างมือแล้วเมื่อกี้นะบอกตัวดิ้นพออ้นมาก็เงียบเฉยไม่มีการต่อมุกคุณคิดถึงสิ่งนี้ไหมถามว่าคิดถึงหรือเปล่าคิดถึงมากหายไปปีหนึ่งแล้วจริงๆรักเลยอ่ะคนซาดิสฝากติดตามด้วยนะแฟนผีไร้ขนทุกแพลตฟอร์มนะจ้ะไม่ใช่เวลามันนะโทษนะเรื่องดีจริงเนี่ยเฮ้ยเขาดื่มแล้วทุกคนดื่มเหล้าแล้วเนี่ยเฮ้ยร้องเพลงก่อนดีกันไม่ได้แล้วเปล่าแล้วเนี่ยเดี๋ยวจบดีนะก็ของตัวเองด้วยแต่ของตัวเองยกได้ไม่เป็นไรเอาแบบวิเคราะห์สั้นๆอาเจนคนอย่างเงี้ยหยอกก็จริงๆถ้าส่วนตัวเนี่ยอยากให้เมสซี่ได้ยาวไปแล้วเขาขอสั้นๆ เจ๊มาทั้งทีได้ข่าวว่าคุณนี่เพิ่งมีผลงานใหม่มึงเอาจริงไหมเนี่ยไม่ใช่ว่าเหมือนได้ไลฟ์แล้วไปเพลงอื่นเฉยใช้นะไม่มีเฮ้ยเสียงดีน่าไปต่อยมวยอะไรวะร้องเพลงสิร้องเพลงร้องเพลงไม่แล้วตอนนี้ผมกังวลอย่างเดียวเรื่องลิขสิทธิ์จะไม่ทำให้ FPS ดับไปใช่ไหมไม่แน่ร้องอยู่ครึ่งเพลงไลฟ์สดดับไม่เอานะ FPS หรือ NR เลยช่องกูยังโดนเลยโดนร้องแค่เพลงกูเองเมาเขาเรียกว่าเมาเกินแขกแดกเกินเจ้าบ้านี่ฉลองจนคนอาร์เจนยังหือใช่ใช่เป็นใจขนาดนี้เลยเกิดที่บูโนไดเลสเกิดที่บูโนไดเลสเอาเลยขอเรียงตามเบอร์โอ้มาแล้วเชิญอะไรอยู่เขาบอลนิ้งอยู่ไหนถือไว้กันลูกเกมแรกนี่โดนด่ายุ่ยอันนี้บอลนิ้งอายุ26เท่ากันนะอายุ26เท่ากันหนูเพิ่งจะ26ไปนี้สุดท้ายมันเกิดบอลนิ้งด้วยแต่ของขวัญไม่เอาทำงานไงนาสนุกแค่ไหนก็คนมันมากฝากแฟนๆเจ๊ดำหน่อยให้ติดตามบอสดิ้งที่ไหนได้บ้างแล้วจะดังเลยแล้วช็อตนั้นจะดังที่NRสปอร์ตเรดิโอนะคะไม่ก็เฟซบุ๊กรอเอาไอจีดีกว่าเฟซบุ๊กไม่ค่อยได้เท่าไหร่ก็ไอจีนะคะก็ PATCHANINK ค่ะขอบคุณบอสดิ้งค่ะขอบคุณค่ะน่ารักมากได้เลยเดี๋ยวจัดให้เพื่อนอันนี้ไอพิมพ์นี่อยู่นี่ไอพิมพ์นี่คือเด็กฝึกงานเลยนะผมมาทำงานเลยเป็นไงครับผมเคยทำงานกับเอ็นอาร์ตั้งแต่ย้อนกลับไปก็ประมาณ20 ปีได้แล้วไปแล้วไปเห็นสิก็ถือว่าเป็นอาจารย์คนแรกของผมแล้วก็วันนี้ก็ถือโอกาสดีไม่ได้เจอกันนานนะครับแล้วก็ไม่ได้เจอเจ๊ดำด้วยก็ถือว่าโอกาสมาเจอกันด้วยใช่ครับแล้วก็โหนี่สุดยอดเนาะมันมากโคตรมันอ่ะแม่คือบอลโลกที่แบบมันมากเหมือนหนังจริงคนบอกเหมือนหนังนี่คือหนังจริงๆแล้วพระเอกก็คือเมสซี่โอเคแล้วตามพี่พีที่ไหนบ้างก็ตอนนี้ก็ไอจีได้ครับผลิตจัดดูอินตอนนี้ก็มีงานโชว์มีทำอาหารตอนนี้ไปทำอาหารนี่เหรอเป็นเชฟเหรอเป็นเชฟเดี๋ยวดูExecutive Sushi บอกเข้าไปไอจีอยู่โฮมเบิร์กนะครับแล้วก็ไอจีติดตามได้อิลิตจัดดูอินนะครับโอเคขอบคุณนะคะมาเลยอันนี้คือน้องชายคนหนึ่งมึงแหละคนไหนมึงอ่ะผมถืออันนี้น้องนนท์สวัสดีครับเป็นผู้จัดการทางโขกถูกต้องแล้วรับงานทางโขกยังไงเมาขนาดนี้ผมรับงานทางโขกเมาไงไม่รู้แต่ว่าตอนนี้เจ๊เมามากอันนี้น้องรักเลยครับผมฝากช่องทางโขกไว้กับแฟนๆเจ๊ดำฝากด้วยครับทุกช่องทางครับทางโขกโอเคภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ครับ FANGKO ครับแล้วฝากช่องเจ๊ดำมาวิเชียร์เลยครับอย่าลืมว่าของแท้ต้องมีหนังไก่ทอดด้วยขอบคุณพี่นนท์นะครับโอเคครับถามความรู้สึกพวกพี่หน่อยพี่แฟนอะไรพี่ตอนนี้อาเจนเลยฮะอาเจนนะถามความรู้สึกเกมวันนี้หน่อยว่าเป็นยังไงบ้างทั้งแบบพลิกไปพลิกมายันจุดโทษจนเมสซี่ได้เนี่ยคือต้องเรียกว่าแบบมันไม่ทำให้แบบได้สบายใจเลยคือตอนแรกมันจะสบายใจแต่คือแบบพอฝรั่งเศสเขาพลิกมาในช่วงครึ่งหลังเนี่ยคือแบบอยู่ไม่นิ่งแล้วอ่ะแต่พอมาต่อเวลาแล้วแบบว่ามันพลิกกันอีกรอบอ่ะแล้วมันจุดโทษที่แบบมันมาติเนสตอนที่แบบว่าเราแบบเหมือนไว้วางใจแล้วเขาแสดงผลงานให้เห็นจริงๆคือแบบสุดจริงนะแบบมันเกมนี้คือสุดๆแล้วอ่ะผมเรียกว่าเกมนี้เป็นเกมฟุตบอลโลกรอบชิงที่เดือดที่สุดเท่าที่เคยมีมาสำหรับผมเลยแค่นั้นสั้นๆเลยอารมณ์แบบครบรถทุกอารมณ์เลยครับมันจะพูดคำไหนแล้วย้อนกลับไปที่แพ้นัดแรกอ่ะพี่อาร์เจนแพ้นัดแรกคิดไหมว่าแบบอีกมันจะมาถึงรอบชิงอย่างเงี้ยคือช่วงนั้นต้องเรียกว่าเหมือนแบบว่ามันก็เพิ่งเริ่มบอลโลกนะเราก็แบบว่ากันตามตรงมันก็ยังตัดสินอะไรไม่ได้แต่ตอนนั้นถามว่าหวั่นใจไหมมันก็แอบหวั่นเหมือนกันนะแบบว่ามันจะได้ไหมแต่พอแบบได้ดูมาเรื่อยๆแล้วเห็นฟอร์มเรื่อยๆนี่คือแบบว่ามันก็ไว้ใจได้จนมาถึงตอนนี้ที่แบบว่ามันสุดจริงๆแล้วแบบจนเมสซี่ได้แชมป์นี่สุดยอดนะแล้วผมก็คิดว่านัดแรกมันประมาทไปนิดนึงอาร์เจนติน่าแล้วผมคิดว่าถ้าเรียกสติกลับมาได้เนี่ยก็อาจจะกลับมาลุ้นแชมป์ได้แล้วเส้นทางแบบทุกอย่างมันเหมือนเขียนหมดมาแบบที่เขาพูดกันเลยครับก็แบบว่าอาจจะเจอไม่ได้ยากแต่ว่าแบบผ่านมาเรื่อยๆแต่ยิ่งเล่นยิ่งเก่งโอเคสุดท้ายขอพูดถึงเลโอเนลเมสซี่กับฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายเลยพี่อะไรเขาทำงานกันอยู่ไป โถ่เอ้ยลิ้นเปี้ยหมดแล้วนะเราเนี่ยแล้วก็ใช้ลูกน้องโอ้เรื่องก็ต้องเรียกว่าเหมือนแบบว่าทุกอย่างมันเขียนแบบอย่างที่เพื่อนผมมาคือแบบมันเหมือนแบบปูบทมาให้เขาอยู่แล้วที่แบบว่าเส้นทางที่แบบเหมือนเป็นแชมป์อย่างเดียวที่เขาขาดแล้วเหมือนแบบว่าฟุตบอลโลกครั้งนี้มันคือของเขาจริงๆครับทุกคนในทีมคือสู้เพื่อเขาทุกคนมีศูนย์รวมจิตใจที่เมสซี่คนเดียวที่แบบมันทำให้ได้เห็นสตอรี่ได้เห็นเรื่องราวต่างๆที่แบบว่ามันชวนแบบมันก็ชวนภูมิใจเนาะแบบว่าชวนน่าติดตามชวนอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ภูมิใจจริงๆนะจนมาถึงตอนนี้ที่แบบว่าได้แชมป์โลกนี้แล้วก็ดีใจกับเขาด้วยจริงๆแล้วผมเมสซี่ในทัวร์นี้ก็คือตัดง่ายคือโค้ชแบบเรนเซนออฟตัวท้าอ๋อนึกว่าผีโถก็มาสิโอเคครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับเอาละครับเดี๋ยวมาถึงสัมภาษณ์กับแก๊งนี้หน่อยนะว่าเป็นยังไงกันบ้าง3คนเชียร์ทีมอะไรบ้างตอนนี้โอ้ยครับโอ้ยฝรั่งเศสแน่เลยเอ้ยพับผ่าเซติงตองเลยโทษกางเกงในไม่ต้องกางเกงในไม่ต้องเดี๋ยวมันจะขึ้นเซ็นเซอร์ไม่ได้ความรู้สึกวันนี้เป็นไงบ้างต้องบอกว่าเอ็มบัปเป้ให้พี่เถอะน้องน้องยังเล่นได้อีกหลายปีต้องบอกประธานเป้เลยสุดยอดก็คือแบบเป็นสุดท้ายแล้วของเมสซี่อะครับดีใจที่แบบเรายังได้เกิดทันนะทันเมสซี่ได้เป็นแชมป์โลกอะสนุกสุดยอดอารมณ์ก็เหมือนแบบสมัยยุคมาราโดน่าใช่เราได้เห็นเนี่ยเราอะเมสซี่เยอะแล้วผมขอชมมาร์ติเนสบ้างไม่ใช่ลาตาโร่แล้วไม่ใช่ลาตาโร่เหมือนภาพคาซิยาสตอนบอลโลกที่เซฟท้ายเกมวันนั้นลอยมาเลยที่เซฟลูกของอะไรล็อบเบนนะแล้วแบบมาเซฟจุดโทษต่ออีกคือโคปาก็เขานะบอลโลกก็เขาอีกคือนอกจากเมสซี่ก็มาร์ติเนสนี่แหละผมขอท่าเต้นได้ไหมขอท่าเต้นยักไหลแล้วกับลูกเกมทั้งหมดที่พลิกไปมา3รอบเนี่ยแม่งใจเราเป็นไงบ้างเหมือนดิมาเรียทำยังไงเหมือนดิมาเรียเราให้ไป3 รอบต้องตัดมาร้องไห้นี่ก็แบบมึงอย่าถ่ายพอแล้วพี่มันจะตายหายอยู่แล้วอย่างที่เจ๊บอกไงต้องตายเหมือนดูหนังเรื่องนึงอะสนุกกับอวตารก็เรื่องนี้แหละเฮ้ยนานกว่าด้วยแอบสปอยล์ปะเนี่ยพักแรกโอเคฝรั่งเศสนะนี่เอ็มบัปเป้สุดยอดมากเลยฟุตบอลโลก2022กับเรียวเนลเมสซี่พูดประโยคให้เมสซี่เลย congratulations นะครับก็ยินดีด้วยที่คุณได้แชมป์แล้วก็ผมดูคุณมาตั้งแต่ผมเด็กจนในที่สุดคุณได้แชมป์โลกสักทีก็ congratulations ครับยินดีด้วยสุดยอดก็สมควรแล้วมันไม่มีข้อกังขาอะไรสำหรับเขาแล้วเอาจริงถ้าเขาไม่ได้แชมป์โลกก็เขาก็คือ1ในนักเตะที่ดีที่สุดตลอดกาลในโลกฟุตบอลคนหนึ่งครับก็แล้วยิ่งได้แชมป์โลกอีกคือมันสมบูรณ์แบบที่สุดละสำหรับคนหนึ่งนักเตะคนหนึ่งครับผมก็ถือว่าคอมพีทเรียกว่าเพอร์เฟกในฐานะอาชีพนักฟุตบอลคนหนึ่งก็คือได้ถ้วยทุกสิ่งบนโลกบนใบนี้แล้วคำว่าโค้ชเป็นตำนานได้แบบว่าไม่มีอะไรติดขัดไม่มีติดค้างแล้วอ่ะก็ต้องยินดีกับเขาแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นมาตรฐานให้กับรุ่นหลังๆอ่ะไม่ตั้งความท้าทายให้กับรุ่นหลังที่เราต่อโดยเฉพาะเอ็มบัปเป้โดยเฉพาะคนนี้เลยเกือบไม่ได้แล้วโอเคขอบคุณมากครับโอเคตอนนี้เรามาอยู่กับแฟนฝรั่งเศสกันบ้างนะมาถามความรู้สึกเกี่ยวกับแฟนฝรั่งเศสบ้างเป็นไงพี่วันนี้ก็สนุกครับแต่ไม่ได้แชมป์ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าสนุกมากนัดชิงแล้วนี่ที่เขาบอกว่าเอ็มบัปเป้ยังอีกยาวเดี๋ยวค่อยไปฟุตบอลโลกปีอื่นปีที่แล้วมันก็ได้ครั้งที่แล้วมันก็ได้นัดนี้แฮตทริกแล้วยังไม่ได้เลยเสียดายไม่เป็นไรสนุกมากเลยวันนี้แล้วรูปเกมอ่ะโดยรวมพี่ที่แบบพลิกไปมาคิดว่ามีหวังไหมครึ่งแรกไม่หวังเลยจริงเหรอเล่นไม่ได้เลยแล้วแบบลูก2มาลูก3เนี่ยพอครึ่งหลังปุ๊บมันพอมาเริ่มมีทรงหน่อยอะพอลูกแรกปุ๊บมันมีหวังแล้วพอลูก2มาก็เฮลั่นเลยก็ถือว่าสนุกมากโอเคแล้ว3คำให้กับเรียวเนลเมสซี่หน่อยพี่สมหวังครับเย้ขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับแต่อาร์เจนติน่าพี่เป็นไงบ้างวันนี้ครับก็ตอนแรกก็คิดว่าจะน่าเบื่อครับ2-0อะไรเงี้ยแต่พอครึ่งหลังแล้วพออาร์เจนเริ่มหมดฝรั่งเศสเขามาก็โอเคเริ่มสนุกแหละจนนาทีสุดท้ายเลยมันมากเกมนี้ครับสมแล้วครับใครก็ได้จริงๆเกมนี้โอเคพี่ขอบคุณมากครับขอบคุณครับพี่ครับแฟนฝรั่งเศสวันนี้เกมเป็นไงพี่นี่เรียกว่าคลาสสิกนะจริงๆก่อนเริ่มเกมใครชนะก็คลาสสิกหมดเลยแต่ว่าผลที่ออกมากลายเป็นน่าจะคลาสสิกที่สุดเมสซี่ได้เติมเต็มแล้วก็เป็นการส่งยุคใหม่ให้เอ็มบัปเป้ไม่มีแบบมีนักเตะที่มาแทนเอ็มบัปเป้ไม่มีหรอแบบใกล้เคียงกันอ่ะฮาแลนด์ไงแต่ว่าเอ็มบัปเป้นำไปก่อนแน่นอนแล้วฮาแลนด์ไม่ได้มาฮาแลนด์รอโอเดการ์ดล้างทองให้โอเดการ์ดนี่แอบเปิดนะว่าเป็นแฟนอะไรเนี่ยท็อปออฟเดอะลีกโอ้โหเสื้อบอลโลกจบแล้วพรีเมียร์ลีกเจอกันได้ เดี๋ยวรอติดตามพรีเมียร์ลีกหลังจากนี้ขอประโยคให้เรียวเนเมสซี่พี่ GOAT Greatest of All Time ไอ้ยะโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับผมพี่ๆผมครับแล้วตอนนี้ครับอยู่กับจานของเจดำนะครับผมก็หลังเกมพี่เป็นไงโคตรมันไม่รู้ว่าใครจะเป็นแชมป์หรอกแต่แม่งสนุกมากคือ2ทีมเล่นดีมากมันตัดสินที่จุดโทษนะอะไรเกิดขึ้นได้แต่โคตรสนุกโคตรสนุกแล้วพูดถึงรูปเกมในวันนี้หน่อยที่แบบมีพลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมา3รอบเนี่ยมันดีผมว่าพอมันยิง2-2อ่ะมันอะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วผมว่ามันมากพูดผมทำไมเนี่ยเหนื่อยกูเหนื่อยแล้วความรู้สึกถึงเมสซี่อ่ะฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายของเมสซี่มันเราตื้นตันแทนเขาอ่ะเรารู้สึกว่าเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่แม่งได้ทุกอย่างรางวัลทุกอย่างที่วงการฟุตบอลแม่งมีอ่ะเขาได้มาหมดแล้วอ่ะคือแม่งเป็นชายที่เจ๋งมากโหดมากเมสซี่ใช่แล้วกับลูกพี่ผมอ่ะใครเนี่ยน่ะพี่เลื้อนเนี่ยน่ะแล้วเผื่อกระทืบด้วยเจ๊ดำอ่ะเลื้อนจัดดูดิเติมเหล้าเติมเบียร์แล้วก็มาใช้ลูกน้องทำงานอะไรใช่เลื้อนจัดหัวจะปวดคนแบบนี้อย่าทำงานเขาเลยไปซะไปเจ๊ไปออกไปช่องนี้เอ้าช่องเขาเนี่ยนี่ไงนี่อ๋อโอเคพี่ผมครับพี่กุ๊กดิมาเลียครับดิมาเลียโยกมาแล้วลุยมาเองเฮ้ยเรียวเนลเมสซี่ยิงคนลุกเลยว่ะโคตรเท่อาร์เจนติน่า 1-0เอาแล้วตัดอุ้ยสวยลุดเฮ้ยลุดเดียวใครดูไอโอ๊กด้วยความดันขึ้นเลยสัสบอกแล้วเจนติน่าพี่นิกขอค่าแท็กซี่หน่อยขอค่าแท็กซี่กลับบ้านขอเมียด้วยเฮ้ยวัดเร็วโอ้ยจ้าล้มจ้าชิบหายแล้วคิริยันไล่ตัวนี้เซฟจุดโทษเก่งด้วยคิริยันสายบนปั๊บเมสซี่คนเดียวโอ้โหไม่เจ้ากูจะซื้อมึงคืออะไรเฮ้ยมึงทำเป็นเล่นไปนะเวลามันเหลือด้วยไม่ใช่เราไปโอปุราเฮ้ยปั๊บกำแหงแล้วไอ้พี่โอ๊คเอาการจอแจกไปเลยเฮ้ยดีเฮ้ยล้ำหรือเปล่าขวายิงในเซฟซ้ำเข้าไปแล้วนะล้ำหรือเปล่าเรียบร้อยล้ำหน้าล้ำเดี๋ยวรอดูกันก่อนดีกว่ารอดูใจเย็นทุกคนใจเย็นไอ้ดอกที่แทงขึ้นขวาไปอ่ะมันไม่ใช่เนี่ยอุ้ยไม่ล้ำเอาดิไม่ล้ำอย่างนี้ไม่ล้ำนะเอาดิไม่ล้ำเอาไงเราไม่รอผู้ตัดสินแล้วเราฉลองเลยไหมฉลองเลยเรียบร้อยชัวร์นะไม่แต่ปัญหาคือมันเสียเพื่อนพี่เฮ้ยจุดโทษเหรอต้องรอดูอ่ะผมว่านะเอ็มบัปเป้แฮตทริกอ่ะใช่ถ้าเข้านะจริงนำชนโบอีกจริงมันโคตรเดือดคนล่าสุดนี่เจฟเพิร์สใช่ไหมโหดไปเซอร์เจฟเพิร์สใช่1966ใช่มีแค่คนเดียวที่เคยทำแฮตทริกได้ใช่ไหมพ่อใครวะและคิริยันเอ็มบัปเป้ดีกว่าคุณผู้ชมมาเอาครับคนแรก ฝรั่งเศสครับเคลียนเอ็มบัปเป้วิ่งมายิงโอ้ยที่มันปัดโดนมันไอ้เชี่ยมึงอ่านออกได้ไงวะเพื่อนอ้าวแล้วก็เหมือนกันครับอาร์เจนติน่าครับเรียวเดลเมสซี่เดี๋ยวเพิ่งนะทำไมเมสซี่น่าเครียดจังวะดูดิก็ยังไม่ชนะอาจจะให้เขาหัวเราะเดินมาหัวเราะคนด่าตายปกติเขาล่าเรื่องกว่านี้ไงใส่สกอร์เลยไม่ต้องยิงใส่สกอร์เลยตรงนี้ใส่เทวินด้วยป่ะฮะคนละรองเท้าเอาครับเมสซี่เจ้าหูโหดไปโหดไปโหดไปเอาไม่หิจัดจัดแม่งโหดเย็นคนที่สองฝรั่งเศสเมสซี่อีกแล้วไม่ใช่กลับมาโอเคแล้วอะไรโกมองโกมองวิ่งไปเฮ้ยเอาเว้ยมาติเดแม่งบ้าแล้วเอาแล้วมาติเดดีบาล่าว้าแสดงว่าเขาลงมาเพื่อสิ่งนี้นะใช่ไม่กดได้ก็ไม่ได้กดได้เปาโลดีบาล่าโอ้ยนำแล้วเว้ยขายาวทำไมเนี่ยถ้าเกิดโกโยริเป็นดัซซิมนะแม่งเซฟได้แล้วขายาวนะคนละยาวใช่เอาครับคนที่3ครับชัวเมนี่ฮะมาแล้วมาด้วยความมั่นใจน่ามั่นใจเกินเลยอ๋อเรื่องชัวเมนี่เฮ้ยโอ้ยิงออกเองนะลูกนี้นะเฮ้ยท่านี้คุ้นๆว่ะเอาครับปาเรเดสไปเพื่อนคิดซะว่าประตูคือมานั่งสำรองเอาให้จบเพื่อนปาเรเดสเสียงของเชียร์เจนเลยเสียงอยู่สายเสียงโพโลมูอานี่และลูกนี้วิ่งมาอยู่หูยยอมไม่ยอมเป็นเด็กไอเด็กที่นี่มันดื้อมันดื้ออู้กลางประตูเลยอ่ะเฮ้ยหรือว่าไม่นะถ้าบอลทิวทำได้นี่แก้ตัวนะเพราะทำเสียอยู่โทษจบเลยเข้าจบนะอาร์เจนติน่าอาร์เจนติน่าแชมป์โลกเป็นของอาร์เจนติน่าโคตรสุดมารับกลับบ้านตอนแรกหนูจะใส่ชุดนอนมาแล้วแล้วไปใส่นี่อยู่กรุงเทพไม่อยู่กรุงโซนะก็เห็นหนาวไม่ค่อยได้ใส่ใครคิดถึงเจนนัมแฟมิลี่นะบอกแพรวานะโอเคไม่มีโอเควันนี้ทุกคนแฮปปี้และมีความสุขนะอาร์เจนติน่าเป็นแชมป์โลก